เมื่อกี้คุณพีทบอกว่าท่านนายกวันนี้นะฮะไปที่ราชบุรีก็ไปปฏิบัติภารกิจทางราชการนะนะครับก็ไปตั้งแต่9โมงเช้านะท่านนายกก็ไปคณะใหญ่ไฟกระพริบนะมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะออกเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์จากพลม.2 รอ.ที่พญาไทนะไปลงที่สนามกีฬาประจำตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งนะครับจากนั้นก็เดินทางด้วยรถโตโยต้าอันพาดสีขาวหมายเลขทะเบียนกค9มีตัวเดียวด้วยนะ10โมงก็ไปที่วัดหุบกระทิงที่ตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งนะฮะก็ทักทายกับนักเรียนนะฮะโรงเรียนวัดหุบกระทิงที่มารอเจอที่รั้วโรงเรียนโอ้นายกก็พูดกับเด็กๆนะย้ำบอกว่าให้รักชาติให้รักษาบัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สำหรับลุงยึดและรักทั้งสามสถาบันและรักประชาชนด้วยแล้วก็บอกให้เด็กๆเป็นคนดีสามัคคีตอนหนึ่งก็หยอกล้อเด็กๆรักษาฟันให้ดีๆนะนะฮะแล้วเด็กๆก็บอกว่าก็เห็นนายกในTikTokเพิ่งเจอตัวจริงก็วันนี้แหละนะครับนายกก็ไปสักการะหลวงพ่อสมปรารถนาครับหลวงพ่อสมปรารถนาคุณพีทซึ่งเป็นพระประธานอยู่ในอุโบสถและนับประการพระมหาสงกรานต์สันติกโรครับเจ้าอาวาสวัดดุบกระทิงนะครับก็ยังหยอกล้อเล่นกับสุนัขนะที่เจ้าของอุ้มมาบอกว่าน่ารักนะลูกลูกบอกสุนัขด้วยนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีพุทธคุณลุงทำนาคุณป้าทำสวนนะครับเยี่ยมชมร้านกาแฟบุญด้วยเรื่องคุณลุงกันทำนาคุณป้าทำสวนเนี่ยเป็นวิถีความร่วมมือการพัฒนาระหว่างวัดกับชุมชนเอ้ยนี่น่าสนใจนะครับก็พูดคุยกับเจ้าอาวาสครับพูดคุยเจ้าอาวาสก็บอกว่ารัฐบาลให้ปลูกไม้ที่มูลค่า58ชนิดบ้านลาต้น2ต้นนะวันหน้าก็จะเป็นมรดกให้ลูกหลานได้โดยเป็นค้ำประกันได้ตอนนี้กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบละอยากให้ตรงนี้ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุด้วยเนี่ยฝึกอาชีพให้มีงานทำอาจจะเป็นศูนย์สันทนาการศูนย์ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นวัดเนี่ยมี3อย่างพระสวดมนต์ทำกุศลให้ความรู้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ร่วมกันด้วย มีช่วงหนึ่งเข้าไปทักทายควายด้วยนะ ไปหยอกล้อ ไปหยอกล้อนะควายที่มีคนมาถวายวัด แล้วก็สอบถามเจ้าหน้าที่สอบถามเจ้าอาวาสถึงการเลี้ยงดูเนื่องจากมีคนจำนวนมากนะทำให้ควายเผือก ที่ชื่อว่าเจ้าโควิดคือที่ชื่อนี้เพราะว่าเขาอายุ4ปีอ๋อเกิดช่วงโควิดช่วงโควิดพอดีฮะก็เลยแบบคนเยอะทำให้เจ้าโควิดเนี่ยเกิดอาการหวาดระแวงทำท่าหึดหัดนะพลเอกประยุทธ์ก็ปลอบบอกว่าอย่าไปทำอะไรเขานะพวกนักข่าวไม่มีใครทำร้ายนายกรัฐมนตรีหรอก แต่คนที่คิดจะทำร้ายนายกเนี่ยขอให้ระวังก็แล้วกันระวังเจ้าโควิดไว้ดีด้วยนะเออทีนี้มี